วัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสโนว์เบย์อนันซ่าค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องสโนว์เบย์อีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาเจอกับเบย์ในช่องสโนว์เบย์อนันซ่าและนี่คือวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งที่ต่อจากวิดีโอภาคที่แล้วนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเครื่องสำอางสามัญประจำบ้านและนี่คือวิดีโอแปลงสามัญประจำบ้านนะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์แต่งหน้าสามัญประจำบ้านที่ดิฉันจะต้องติดบ้านไว้ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมคงพาเพลินกันอย่างมากมายนะคะสำหรับวิดีโอที่แล้วที่พูดถึงเรื่องเครื่องสำอางสามัญประจำบ้านและวันนี้เราจะมาพูดถึงแปลงและอุปกรณ์สามัญประจำบ้านที่ไปคิดว่ามันจำเป็นและไปคิดว่าอยากจะบอกต่อคุณผู้ชมนะคะว่าลงทุนแต่ค่ะมันคุ้มมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเบย์ก็ไปเลือกมาหลายสิ่งหลายอย่างนะคุณผู้ชมแต่เอาจริงคือเป็นอะไรที่หนักใจมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์ที่ชอบอุปกรณ์แต่งหน้าหรือเป็นมนุษย์ที่ชอบแปลงมากๆเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะเลือกแปลงที่จะสามัญประจำบ้านจริงแปลงนั้นก็ต้องดีแปลงนั้นก็ต้องคุ้มราคาที่สำคัญคือไม่ได้มีเฉพาะของถูกแล้วก็ของแพงมันก็คือปนกันไปนะคะคุณผู้ชมเบย์พยายามที่จะเลือกให้มันหลากหลายแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดและไปคิดว่าวันนี้เบย์ก็จะมาลองนำเสนอให้คุณผู้ชมลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมไปลองดูแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลกำไรอย่างเดียวในกระเป๋าของคุณนะมันเนื้อขายของจริงๆแล้วไม่ใช่มาขายของนะคะจริงๆแล้วที่ฉันมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเพิ่งมาดูน้องสนุกเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะคุณผู้ชมสำคัญสุดเลยถ้าคุณกดกระดิ่งเนี่ยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเบสจะเริ่มไปหมวดหมวดเลยนะคะเบสคิดว่าเบสเลือกมาครบทุกหมวดนะสำหรับวันนี้นะมีทั้งแบบทุกสิ่งอะนะที่เบสรู้สึกว่ามันสามัญประจำบ้านจริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมลองหามาใช้ดูนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะอุปกรณ์ทารองพื้นนะคะเบสเลือกมา2อันถ้าคุณผู้ชมรู้จักดีและนี่คือแน่นอน Beauty Blender นะคะคุณผู้ชมจริงๆ Beauty Blender มีหลายสีนะแล้วแต่สีที่คุณชอบนะวัสดุทุกอย่างทำมาจากวัสดุเดียวกันถ้าคุณพลิกอ่านที่ข้างหลังเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันมาจากวัสดุเดียวกันนะคุณผู้ชมต้องไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะอันสีนี้เป็นยังไงสีนั้นเป็นยังไงนะคะเบสได้ดูแล้วเบสรู้สึกเบสรู้เลยว่าวัสดุนี่คือวัสดุเดียวกันนะคะคุณผู้ชมต่างกันก็คือแค่สีที่เขาทำนะคะแล้วก็ออกในช่วงเวลา limited edition ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เบสก็แกะมาใช้2อันแหละคือว่าเรามีสำรองไว้เยอะมากเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นฟองน้ำที่ทารองพื้นที่คุ้มที่สุดคือ1ไม่กินรองพื้นใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้ว2คือมันเวลามันเอาไปโดนน้ำมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันพอดีมือเบสลองอย่าหลายยี่ห้อแล้วพอไปให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันใหญ่กว่ามือเราเวลาเราแทบรองพื้นบนหน้าเนี่ยมันเมื่อยมือก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและแปลงอันนี้อยู่ติดบ้านเบสมานานมากอันนี้อยู่ติดมาแล้วประมาณ 6-7 ปีนะคะคุณผู้ชมและนี่คือซิกมาค่ะคุณผู้ชมดูนะคะนี่คือซิกมาโอ้ my god เนี่ยซิกมานี่อยู่มานานนี่คือซิกมาแองเกิลคาบุกิ F84 นะคะคุณผู้ชมอยู่ตั้งแต่ซิกมาเพิ่งเปิดบริษัทอะคุณผู้ชมนะอยู่มาประมาณ 6-7 ปีแล้วขนไม่เคยร่วงแม้แต่เส้นเดียวไปคิดว่าถ้ามันพังมันคงหลุดหมดเลยอะคราวนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่เขาอยู่มานานมากแล้วที่สำคัญคือในช่วงแรกๆที่ไปใช้เนี่ยคือเบสเอาเขาไปกับเบสตลอดแล้วแบบโอ้ my god เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับเบสนะคะคุณผู้ชมไปคิดว่าแปลงซิกมานี่มันแปลงที่ลงทุนแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะไม่พยายามหาแปลงแองเกิลบัตแบบนี้หลายยี่ห้อแล้วนะคะบางยี่ห้อตรงด้ามจับก็ไม่ดีบางยี่ห้อขนตรงนี้ก็สั้นเกินไปขนไม่ฟูหรือว่าเวลาเราเกลี่ยเนี่ยมันไม่ได้เชฟหรือว่าไม่ได้ความเนียของหน้าอันนี้คือทั้งแทบทั้งเกลี่ยคือได้ทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นแปรงที่คุ้มค่าในการลงทุนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้ทาแป้งนะคะคุณผู้ชมเบสจะแบ่งเป็น2ส่วนเนาะแบ่งเป็นส่วนที่ใช้เป็นเบกกิ้งใต้ตากับส่วนที่ใช้ทั่วหน้านะคะส่วนที่เบกกิ้งใต้ตานี่เบสชอบพับของ Beauty Blender มากๆเลยพับก็จะเป็นหน้าตาอะไรประมาณแบบนี้คุณผู้ชมนี่จะทำมันโลอ่ะคุณนะคะก็อะไรประมาณนี้นะคะเป็นอะไรแบบนี้เลยให้คุณผู้ชมดูนะแล้วก็หน้าตาก็เป็นประมาณแบบนี้นะคะสำคัญคือเวลาคุณสอดนิ้วเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมันเข้าใต้ตาเราได้พอดีเลยเวลาสมมติว่าเราเอาไปลงใต้ตาเวลาเบกกิ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันเข้าตามซอกตามอะไรแบบคือเพอร์เฟกต์มากเลยคุณผู้ชมอันนี้ลงทุนมาแล้วคือคุ้มมากเพราะว่าเบสจับดูตรงนี้ก็มีซิลิโคนชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นตรงนี้ก็มันนุ่มมันมีซิลิโคนแล้วมันรู้สึกว่าราคาไม่แพงแล้วเหมาะสมแก่ราคาที่เราจ่ายไปคุณผู้ชมก็ไม่ต้องคิดมากเลยนะคะอันนี้ใช้สำหรับเบกกิ้งใต้ตาลดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมมี2ด้านนะคะไปเข้าใจว่าด้านนี้คือใช้กับแป้งแล้วก็ด้านนี้คือใช้กับแป้งเหมือนกันกดให้มันแน่นเพื่อให้มีความฟูโคมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมลดมากเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะลองสั่งซื้อได้ที่ sephora.co.th นะคะแม่จ๋าคุณผู้ชมครับแป้งปัดแก้มเป็นแป้งที่เบสเลือกยากมากเพราะเนื่องจากว่าเบสชอบทุกอันที่เป็นแป้งปัดแก้มของเบสเลยแต่เบสก็มานั่งคิดดูว่าเราหยิบแท้ไหนบ่อยสุดแล้วอันไหนที่เรารักมากสุดและมันไม่สามารถที่จะขาดไปจากกลุ่มบ้านเราได้
เบียก็เลยเลือกมา2อันนั่นเองนะครับผู้ชมนั่นก็คือแบรนด์ของ Chanel และแบรนด์ของ Tree นะคะนี่คือแบรนด์อันแรกที่ไปซื้อ Chanel แล้วหลังจากนั้นเบียก็ตัดสินใจที่จะสะสม Chanel มาตลอดจนมันจะครบแล้วตอนนี้นะครับผู้ชมถ้าคุณชมยังไม่ได้ดูวิดีโอที่เบียรีวิวแบรนด์ Chanel นะเดี๋ยวเบียทิ้งให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะแล้วก็เข้าไปดูนะคะว่าเบียรีวิวแบรนด์ Chanel อันไหนบ้างนะคะซึ่งแบรนด์ Chanel นี้เบียว่ามันคุ้มค่ามากเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนนะข้างๆมันก็มีความอุ่มๆแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีความแบนๆใช่มั้ยคือคุณผู้ชมมันดีอ่ะเวลาเราลงไปบนแก้วเราเนี่ยคือมันได้ลุคทั้ง full coverage แล้วก็ได้มันได้ลุคทั้งแบบว่าเป็นไลฟ์ลุคทั้งแบบว่าธรรมชาติโอ้โหได้ทุกอย่างที่ดีมากเลยคุณผู้ชมรู้สึกว่า2อันนี้เนี่ยมันตัดสินใจยากมากเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าขนอะไรนุ่มกว่าของ Tree เป็นขนกระรอกนี่นุ่มกว่าแน่นอนนะคะขนนี้น่าจะเป็นขนแพะนะก็นุ่มเหมือนกันทั้ง2อันคืออันนี้เนี่ยจะมีความจิกสีได้ดีกว่าแต่สีของเนี้ยจะมีความไลท์มากกว่านะคะก็เลือกเอานะคะคุณผู้ชมชอบ Tree ก็คือจะเป็นขนที่ขนกระรอกก็จะให้พิกเมนต์ที่ไม่ได้แน่นมากแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะเอาพิกเมนต์แน่นๆเนี่ยก็ต้องไปที่ขนแพะอันนี้ของ Chanel นะคะทั้ง2อันถามว่าคุ้มราคามั้ยเบสบอกเลยว่าคุ้มราคามากกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะคะคือใช้ทุกทริปไปทุกวันเลยก่อนที่จะไม่มี Chanel ก็มี Tree ก่อนใช่มั้ยแล้วเอา Tree ไปทุกที่เลยแล้วตอนนี้มี Chanel เราก็เอา Chanel ไปทุกที่เหมือนกันนะคะวันแล้วแต่ว่าเราไปทริปไหนแล้วก็งานที่เราไปเนี่ยคืองานอะไรนะคะเราก็จะได้ลุคที่แตกต่างกันแล้วก็ได้ความสวยที่แตกต่างกันแน่นอนนะคะคุณผู้ชมครับแปรงปัดบรอนเซอร์คอนทัวร์ทั้งแบบฝุ่นและแบบครีมเนี่ยเลือกยากมากที่เลือกยากคือแบบครีมเพราะว่าแปรงแบบครีมเนี่ยมันไม่ค่อยมีในท้องตลาดสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะเดเบกก็ finally ก็เลือกมาให้คุณผู้ชมได้เนาะก็มาจาก BS Cosmetic ทั้ง2อันเลยค่ะคุณผู้ชมใครไม่รู้จัก BS Cosmetic BS Cosmetic คือแบรนด์อเมริกานะคะคุณผู้ชมเป็นแบรนด์ที่ขายเครื่องสำอางขายอะไรถูกมากแล้วแปรงเขาดีมากฉันลองสั่งมาใช้เล่นๆนะแกคือแปรงเขาดีแบบแปลกๆมากเลยนะคะแกโอเคอันแรกให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือ BH 1นะคะคุณผู้ชมดูดิว่าขนมันเหมือนขนจริงเลยแต่ไม่รู้นะน่าจะเป็นขนสังเคราะห์นะเหมือนขนสัตว์เลยที่สำคัญคือเวลามันลงให้บอนเซอร์มีความฟุ้งมีความกระจายแล้วให้มันมีความแบบมีความสวยมีความธรรมชาติมีความฉ่ำมีความอยากให้คุณผู้ชมนะถ้ามีโอกาสได้สั่ง BH Cosmetic อันนี้มานะลองสั่งมาลองเลยนะคะมันขายไม่ได้จากกลุ่มดิฉันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมส่วนแบบครีมอ่ะจริงๆเราหายากมากเราเคยคุณผู้ชมดู Morphe X Jeffree Star ไปแล้วใช่ไหมเบคก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นเพราะนั้นมันเล็กแต่อันนี้คือเข้าตรงนี้เทปหน้าตรงนี้ได้พอดีเลยไม่รู้เขามาทำอะไรนะแต่เอามาปัดแบบครีมเนี่ยโอ้โหมันเข้าจุดนี้แล้วก็มันดันสวยมากเลยคุณผู้ชมนี่คือ BS Cosmetic Number 4นะครับผู้ชมก็ขนไม่ได้หนามากแล้วก็ขนก็ไม่ได้บางมากแต่ที่สำคัญคือคุ้มค่ามากๆมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับไปที่แปรงปัดไฮไลท์ค่ะแปรงปัดไฮไลท์เป็นแปรงที่สำคัญนะเบสก็หายากอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเพราะเราชอบซื้อแปรงปัดไฮไลท์ใช่ไหมตอนนี้ก็คือมีเพิ่มเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีนะแต่ที่ต้องสามัญประจำบ้านเลยเบสเลือกมา2อันนะคะอันนึงก็จะเอาไว้ปัดไฮไลท์แบบครีมนะคือเอาไว้แทบ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 ไฮไลท์แบบครีมมันเข้ากับบริเวณทุกบริเวณของใบหน้าเราได้อย่างดีเลยอีกอันนึงก็จะเป็นแบบฝุ่นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเป็นหลายอันไปเลยนะคะอันนี้คือ Anastasia A23 นะคะคุณผู้ชมซึ่งเบสว่าเนี่ยมันเข้ากับตรงนี้ของหน้าของเราได้พอดีเลยอะรู้สึกว่าเขาทำมาแล้วมันเข้ากับแบบว่าบริเวณจุดไฮไลท์ของเราได้ดีมากไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปแล้วที่สำคัญคือเวลาคุณปัดเนี่ยไฮไลท์คุณก็ดูปังดูสวยนะคะคุณผู้ชมก็เลยแบบว่าเออคุ้มค่าแล้วก็ขาดไม่ได้ในบ้านจริงๆนะคะในช่วงหลังที่เราใช้ไฮไลท์แบบครีมเยอะมากหรือว่าแบบลิควิดเยอะมากเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาแปรงปัดไฮไลท์ที่ดีๆนะแบบครีมก็เลยไปเอาวันนี้เขามาใช้เรียลเทคนิคอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าอยู่เซตไหนเซตไหนน่าจะอยู่เซตจำไม่ได้ถ้าจำได้เดี๋ยวจะลิงก์คุณผู้ชมข้างล่างนะแต่เป็นแปรงเรียลเทคนิคก็คือใช้ทาฟอนเดชั่นแต่รู้สึกว่ามันเอามาปัดไฮไลท์แบบครีมที่แบบแท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 บอะไรแบบเนี้ยมันปังมากๆเลยรู้สึกว่าโอ้แม่จ๋าต้องมีแล้วนะคะมีไว้ที่บ้านสักอันนึงไม่เสียหายแน่นอนนะคะอันนี้น่าจะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะแต่เบสทำอันนี้มันลอกไปหมดแล้วก็ตอนนี้สบายใจแล้วไม่มียางกวนใจแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของแปรงแต่งตาช่วงหลังนี้ก็คือแต่งตาเยอะขึ้นมากรู้สึกว่าแต่งตาแบบฟอร์มซ้อมในการแต่งตาอะไรแบบนี้นะครับผู้ชมเบสขอนำเสนอนี้เลยเบสเอามาทั้งเซตแล้วเบสชอบทุกอันทั้งเซตจริงๆนะครับผู้ชมนี่คือกุ๊กไทยแลนด์ครับผู้ชมเป็นแปรงของชาวไทยของเราที่ดีมากเลยนะคะนี่คือกุ๊กไทยแลนด์ค่ะเซตลูน่านะคะคุณผู้ชมกุ๊กไทยแลนด์อันนี้แปรงทุกอันเนี่ยเหมือนจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษแต่ว่ามันเข้ากับเบ้าตาเราได้ดีมากเลยตั้งแต่
แปรงเบสอันนี้ไม่รู้สึกว่าเบสเอามาทาทั่วเปลือกตาแล้วได้เบสที่สวยแล้วคัดเบ้าคัดอะไรคือแบบเฮ้ยแกอย่ามาล้อเล่นกับฉันสิมันเลิศมากเลยนะคะทุกอันไม่มีอันไหนพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมสังเกตว่าทุกอันมีดีเทลที่ดีแล้วทุกอันเนี่ยทำให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยดูสมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟกต์มากเลยนะคะรู้สึกว่านี่จะชุดประมาณ499หรือ399เนี่ยไม่แน่ใจนะคะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นรู้สึกว่าจะลด 20% จนถึงวันที่16นะถ้าไม่จำไม่ผิดยังไงเดี๋ยวเบสลิงก์Instagram ของกุ๊กไทยแลนด์ให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะคุณผู้ชมได้เข้าไปส่องนะเขามีของดีๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่แปรงนี้เบสอยากให้คุณผู้ชมซื้อไว้เลยนะเพราะตอนที่เบสใช้เนี่ยเบสรู้สึกว่าเบสฟินมากเลยรู้สึกว่าคุ้มค่าแห่งการลงทุนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแป้งหมดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่มีอยู่2อย่างที่ดิฉันต้องมีแล้วฉันบ้ามากแต่บ้านนี้คือดีมากต้องมีเลยค่ะคุณผู้ชมใช้ฟองน้ำ Beauty Blender คุณก็ต้องมี Beauty Blender ต้องมีBeauty Blender Defender นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนเมื่อก่อนเนี้ยเราพก Beauty Blender ใส่กระเป๋าเวลาเดินทางไปต่างประเทศใช่มั้ยบางครั้งเวลามันเปียกมันขึ้นราคือมันขึ้นราได้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะ Beauty Blender แล้วไม่ใช่เป็นเฉพาะ Beauty Blender คือทุกแบรนด์ถ้าฟองน้ำมันเปียกมันจะขึ้นราแกเก็บไว้ในกระเป๋ามันขึ้นราแกเพราะฉะนั้นแล้วต้องมี Defender นะคะบอกให้เลยว่าราคาไม่แพงเลยแล้วเป็นวัสดุจากซิลิโคนที่ดีแบบดีกว่าซิลิโคนทำนมอ่ะเพราะไปรู้สึกว่าโอ้ my god เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่พังอ่ะเออนะเบสมีอันนี้นะคะแล้วก็มีอันนึงที่เป็น limited edition อันนั้นไม่กล้ามาใช้ก็โกน้องพังกูไม่มีแล้วนะคะนั่นก็จะเก็บไว้ดูที่บ้านนะคะก็จะเอาอะไรที่เป็น permanent collection มาใช้นะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าพังก็ซื้อใหม่ได้อะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอย่างสุดท้ายเบสคิดว่าหลายคนคงบ้าสะสมอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เบสก็ชอบมากกับการสะสมกระจกของ 3CE ค่ะพยายามจะหาหลายๆคอลเลกชันแต่ว่าบางครั้งมันก็ซื้อไม่ทันหรือว่าบางครั้งเราก็ไร้สาระแล้วก็จะนึกได้ว่าไร้สาระนะแกอย่าซื้อเยอะนะแกอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ทันแล้วค่ะมีทั้ง3อันนะทั้งเป็นสมัยที่เป็นหัวใจแล้วก็ตอนที่เขายินทิศกันก็คือเป็นอันปกๆแบบนี้ใช่มั้ยแล้วก็มาเมซงคิซูเน่อันนี้ก็ซื้อเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมซื้อแบบว่าเอาอันนี้ก็คืออันเล็กๆก็ไว้พกเดินทางอันใหญ่ก็ไว้ใช้อยู่บ้านเวลาส่องเราอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเราเห็นกระจกสวยๆแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่จะส่องกระจกนะคะคุณผู้ชมมันทำให้เราสวยอะแกอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือกระจกของ 3CE คุณผู้ชมคะมีความบ้าในตัวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับแปรงและอุปกรณ์แต่งหน้าที่เบสคิดว่าเป็นสิ่งสามัญประจำบ้านที่มันต้องมีอยู่บ้านเบสนะคะตับใดที่ยาสามัญประจำบ้านมันจำเป็นและนี่คือแปรงสามัญประจำบ้านสินค้าทั้งหมดที่เบสเอามาให้คุณผู้ชมดูวันนี้เนี่ยเบสชอบและเบสรู้สึกว่าโอ้ประทับใจปรับปลื้มมากก็คือขาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างแอนขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะบาย